ิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตัว Chat GPT เนี่ยมันจะช่วยเราได้ดีที่สุดในด้านไหนบ้างกดสูตรแล้วแบบเราเก่งขึ้นได้เลยโดยคลิปตาเดียวแบบเนี้ยเราเคยดูหนังใช่ป่ะว่าพระเอกกำลังเอกนะแบบตื่นมาแล้วแบบมีสกิลพิเศษอาจจะแบบพูดภาษาต่างประเทศได้ทำนู่นทำนี่ได้โดยที่แต่ก่อนน่ทำไม่ได้เลยซึ่งเราก็จะทำได้เหมือนกันกับ Chat GPT คือไม่ใช่ขนาดว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปคนละคนพูดภาษาอื่นได้เหมือนภาษาแม่เลยนะแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้โดยการเขียนเนี่ย เราสามารถทําแบบนั้นได้เลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเมื่อวานเนี่ยเราไม่เก่งอะไรแล้ววันนี้เรามาใช้ chat gpt เนี่ยเราจะเหมือน expert ในเรื่องนั้นๆเลยครับที่แรกเลยก็คือการแปลภาษานะครับเราสามารถให้ chat gpt ตัวนี้แปลภาษาแบบจากไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทยหรือภาษาอื่นก็ได้นะครับภาษาฮิบรูเป็นภาษาโทโก้อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะมาสให้ดูแล้วกันผมจะบอกเป็นแบบบทความภาษาไทยแล้วให้เขาเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมานะครับคือสิ่งที่มันดีกว่า google translate เนี่ย ตัว Chat GPT หรือว่าตัวแชทบอร์ AI ตัวนี้ทำได้คือมันสามารถมันเราสามารถบอก Mood and t o ท ne ได้คือเราอยากจะให้มันแปลแบบกันเองหรือว่าแปลแบบทางการเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันอย่าลองดูนะครับผมจะไปหาบทความมาแล้วมาพิมพ์ใส่ในนี้ผมบอกว่าให้ช่วยแปลบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบให้เด็กเข้าใจได้คืออันนี้อาจจะเป็นตัวตัวอย่างที่ไม่ดีมากเพราะว่ามีภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันแต่ว่าอย่ามาลองดูว่าเขาแบบ แปลได้แบบโอเคหรือเปล่าอ่าโอเคแปลเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าใครเนี่ยที่ถนัดภาษาอังกฤษนะลองมาเทียบกันได้ว่าจากบทความตรงนี้แปลมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นไงบ้างแต่ว่าจากที่ผมอ่านดูเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคือมันแปลได้แบบไหลลื่นมากคือบางทีการแปลภาษาถ้าใครไม่ถนัดหรือว่าคนแปลแปลได้ไม่ดีจะแบบแปลคําต่อคําทําให้มันแปลกๆนะไม่ว่าจะแปลจากอังกฤษเป็นไทยแปลคําต่อคําก็จะแปลกแต่ว่าอันเนี้ย คือโอเคเลยคือเวลาอ่านเนี่ยมันไหลลื่นคือแปลออกมาได้แบบเหมือนเจ้าของภาษาแปลเลยนะอันนี้ก็โอเคนะสำหรับการแปลแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมคิดว่าแบบเจ๋งมากเลยก็อย่างที่ทุกคนรู้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการตลาดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อยู่ในแบบวงการนี้นะครับแล้วก็มีการแบบโคดดิ้งด้วยคือการเขียนโปรแกรมคือเป็นทักษะที่แบบคือมันมันยากนะสำหรับคนที่ไม่รู้แต่ว่าจําเป็นสําหรับยุคนี้นะซึ่งถ้าเราต้องการใช้เนี่ยอยากจะได้โค้ดที่แบบเราสามารถเอาไปแปะได้เลยนะครับไม่ว่าจะ HTML, CSS, JavaScript หรือว่าภาษาอื่นเนี่ยก็สามารถให้ตัว ChatGPT เนี่ยบอกเราได้นะครับว่าจะต้องแบบเขียนยังไงคือแบบแค่เราไปก๊อประหว่างเนี่ยสามารถใช้ได้อ่าอยวลองมาดูกันนะครับลองดูนะครับผมบอกว่าขอโค้ดสำหรับสไลด์โชว์สำหรับเว็บไซต์เป็นแบบ HTML, CSS, JavaScript นะใครไม่รู้ไม่เป็นไรคือมันเป็นแบบภาษาในการแบบเขียนเว็บให้แบบมันทำงานได้ละกันพอจบข้อนี้เดี๋ยวผมจะไปทำแบบ เอาไปทําให้ดูด้วยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะอย่ามาดูกันได้มาแล้วนะครับนี่เป็น HTML CSS แล้วก็ JavaScript อ่าอย่าผมลองทําให้ดูนะครับอันเนี้ยใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะช่วยดูเฉยว่ามันเนี่ยทำได้ขนาดนี้โอเคอันนี้ HTML นะครับอ่าผมก็ใส่ไปเราก็ต้องไปหาเป็นลิงก์รูปภาพมาด้วยเราจะทำสไลด์โชว์ใช่ปะ่ะนี่พอดีนะครับคริสต์มาสอ่าเอาลิงก์ของรูปภาพเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคอีกรูปหนึ่ง3รูปแล้วกันตามที่เขาเนี่ยทำมาให้ โอเคอันนี้ในส่วนของ html เขาก็มีเขียนเป็นตัว css ให้เราด้วยตรงนี้นะครับก็คือก๊อปมาใส่ได้เลยแล้วก็ไปตรง css style ตรงนี้โอเคเซฟต่อมาก็เป็น javascript ตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันมาดูผลที่ได้กันนะครับนี่อันนี้เนี่ยครับเราก็ได้เป็น slide show ามที่ผมต้องการเลยนะคืออันนี้เอาไปใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าเราจะแบบเป็นนักการตลาดหรือว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆก็คืออาจจะไม่ต้องแต่ว่าก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากนะครับเราอาจจะอยากเอา Facebook Pixel ไปติดตั้งในเว็บไซต์ของเราทำไม่เป็นต้องใช้โค้ดอันไหนหรือว่าใช้ Google Tag Manager เนี่ยทำยังไงก็ให้ตัว Chat g p t เนี่ยช่วยทำได้นะครับนอกจากนั้นสำหรับการทำงานนะครับสมมติว่าเราเนี่ยทำงานเป็นไม่ว่าจะ เป็นตำแหน่งอะไรนะครับเป็นแอดมินเป็นผู้ช่วยเป็นแบบพนักง,งานขายอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเขาเสมอส์ซัพพอร์ตเนี่ยเราให้ ChatGPT เนี่ยเขียนแบบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้แบบให้มันดูดีอะคือไม่ใช่แบบภาษาอังกฤษแบบพุ่นห้วนเนี่ยคือถ้าเราอยากจะให้มันดูโปรเนี่ยให้เขาทําได้เราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยแล้วก็ให้ให้ตัว AI เนี่ยมันแปลมาเป็นภาษาอังกฤษแบบที่โอเคโอเคได้เลยนะทดสอบนี้ไปนะเขียนข้อความขอโทษลูกค้าที่จองห้องเต็มเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะ อัปเกรดให้เขาเนี่ยไปอยู่โรงแรมอื่นที่แพงกว่าพิมพ์ออกมานะเป็นรูปแบบจดหมายนะแต่ว่ามันสามารถแก้ได้นะถ้าเราไม่ชอบอะโอเคเลยใช่ปะคือถ้าแบบสมมติว่าเราทํางานสายนี้หรือว่าอันอื่นก็ได้นะที่แบบเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยคือสามารถเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยเดียวผมจะแย้งไปละกันบอกว่าเออไม่ชอบแบบรูปแบบจดหมายอยากจะได้เป็นรูปแบบแบบการคุยในแชทละกันอันนี้ไม่ได้แบบคิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าอยากจะให้เขาเขียนเป็นแบบข้อความแบบบ้านๆเงี้ยแต่ว่าพอบอกว่าแชทฟอร์แมตเนี่ย เขาทาเป็นแบบเหมือนการโต้อตอบเลยนะเหมือนแบบแชทอย่างเงี้ยเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเจ๋งดีเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยลูกค้าเอาเขียนมาว่าจองห้องพักมาแต่ว่าเวลาที่เขามาถึงเนี่ยห้องมันเต็มแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คุณจะช่วยยังไงได้บ้างก็โรงแรมก็บอกว่าเออขอโทษอย่างเงี้ยอ่าก็คือคล้ายๆคล้ายๆกับข้างบนแต่ว่าเป็นการแบบโต้อตอบกันในแชทเนี่ยเห็นปะคือถ้าบอกเป็นฟอร์แมตเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะอ่าเห็นปะแล้วเออพอ พอเขาตอมาเป็นแบบแชทฟอร์แมตเนี่ยผมว่านึกถึงมันก็มีฟอร์แมตหลายๆอื่นในมันก็มีฟอร์แมตอื่นๆในการเขียนเนี่ยเป็นเทเบิลก็ได้เป็นตารางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็เ๋ยวลองดูแล้วกันขอเป็นข้อดีข้อเสียของโซเชียลมีเดียเขียนเป็นตารางในภาษาอังกฤษโอเคมีแต่ว่าเขียนเป็นแบบบุลเลตสังั้นแต่ว่าโอเค๋ยวแก้ไปใหม่บอกว่าขอเป็นรูปแบบตารางหน่อยเป็นไงล่ะบอกมาเลยว่าข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงเห็นปะอันนี้ก็คือสิ่งที่ เขาทาได้อีกอันนึงที่ผมคิดว่าตัว chat gpt เนี่ยช่วยได้เยอะก็คือการแบบสรุปประชุมก็คือมินิทประชุมนั่นแหละเวลาที่เราเข้าประชุมก็ต้องมีคนจดใช่ปหมล่ะแล้วก็ส่งให้หัวหน้าแหละว่าใครเนี่ยพูดอะไรบ้างแล้วมีข้อสรุปอะไรยังไงเนาะแต่ว่าอันนี้ผมจะเขียนเป็นแบบง่ายๆละกันว่าใครเนี่ยต้องการอะไรบ้างแล้วก็จะให้ตัว ai เนี่ยตอบกลับมาเป็นแบบรูปแบบของตารางเนาะก็คือผมเขียนเป็นภาษาไทยนี้แต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยสรุปมาเป็นภาษาอังกฤษเผื่อบอสเราเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยนะ นี่ครับ summary of the meeting อ่าชื่อ you นะครับคุณหน่อยคือไอตัวชื่ออ่ะมันก็น่าจะยากเลยนะสำหรับเอ่อคนต่างชาติอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันอื่นเนี่ยคือเขาแปลได้เห็นปะ nick ก็คือแปลมาเลย nick o ก็คือ no o แล้วก็คุณใหม่อันนี้คือแปลแบบตรงตัวเลย new แต่ว่าก็ได้นะคืออันเนี้ยเราอาจจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะชื่อแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยตัว comment เนี่ย minute ก็คือตามนี้เลยต้องการ โต้เพิ่ม10ตัวต้องการเออเลขาสาวก็พิมพ์ให้แบบโอเคหน่อยนะแบบไม่ต้องแก้เนาะ <S <S แล้วก็อยากจะได้เครื่องริ้นเออเนี่ยก็ทําได้เห็นว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าโอเคนะถ้าใครเนี่ยต้องจด m i n ิตการแบบ meeting เนี่ยก็ทําได้ดี <S 1> <S 1> <S ต่อมาก็คือเป็นการทํางานเกี่ยวกับการเขียนเหมือนเดิม่นแหละแต่ว่าเป็นการเขียนบทความแล้วกันสมมุติว่าเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบทความอย่างเงี้ยเราอยากจะมีไทเทลที่แบบบางทีเราคิดไม่ออกแต่ว่าเราอยากได้ไอเดีย ให้ตัว AI ChatGPT เนี่ยคิดมาให้เพื่อให้มันแบบดึงดูดคนใช่เพราะว่า Title เนี่ยก็สำคัญคือทั้ง Title คอนเทนต์ที่เป็นบทความในเว็บหรือว่าไทท l ลของคลิปวิดีโอใน y t u t u เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันซึ่งถ้าเราให้ตัวนี้ช่วยเนี่ยก็จะช่วยเราได้ดีเลยนะครับผมขอเป็นหัวข้อของคอนเทนต์สำหรับวิธีการหางานให้ดึงดูดคนอ่านมาเยอะๆอ่าผมก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับที่ AI ChatGPT เนี่ยบอกมาคือผมถามว่าขอหัวข้อคอนเทนต วิธีการหางานที่ดึงดูดคนมาอ่านเยอะๆนะครับก็จะมีเป็นเนี่ยสิทิปของอินไซเดอร์สำหรับการหางานในฝันของคุณอ่าคือถ้าเราแบบคือคิดเองเนี่ยมันอาจจะได้เป็นแค่เอ,อวิธีวิธีการหางานอย่างเงี้ยทำยังไงให้ได้งานใช่ปะ่ะแต่วันนี้คือมันมีไอเดียอันเนี้ยจต่ที่ผมเห็นนะคือเหมือนว่า เอเน่เอาข้อมูลจากทั้ง Internet, อินเทอร์เน็ตอะแล้วก็มาแบบแสดงผลให้เราเห็นว่าไทเทลยังไงเนี่ยที่มันแบบจะดึงดูดคนมาอ่านได้ดีที่สุดนะครับก็คือแบบจากทุกที่นะครับที่มีข้อมูลเนี่ยเขามารวมกันตรงนี้อ่าถ้าใครเนี่ยที่แบบถนัาอังกฤษก็มาอ่านดูได้อันเนี้ยก็คือถ้าแบบคือให้ผมคิดอะคือถ้าใครเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคือก็จะได้เปรียบคือเราสามารถพิมพ์ไทยได้ใช่ปะ แต่ว่าถ้าเราอยากจะได้คําตอบในภาษาอังกฤษอันนี้คือดีเป็นภาษาไทยก็ได้นะแต่ว่ามันจะช้าหน่อยเพราะว่าพี่เขาเป็นฝรั่งไงใช่ป่ามันก็จะแบบพิมพ์ช้าแล้วบางทีมันก็จะแบบเออเค้างค้างอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าอันนี้ก็รวมถึงเป็นตัวบทความด้วยน,น,น,นะถ้าเราอยากจะได้บทความเนี่ยเราก็สามารถให้ AI เนี่ยเขียนได้เลยนะเนี่ยสมมติเอานี้แล้วกันเนี่ยอ่ะผมเอาหัวข้อแรกบอกว่าให้เขาเขียนเป็นบล็อกคอนเทนต์ออกมาก็ได้มาแล้วสิหัวข้อที่จะทําให้เราเนี่ยได้เอองานที่เหมาะกับเราที่สุด ตามแบบแบบอินไซต์อะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันยาวมากเลยนะว่าป่ะผมจะทําให้เขาเนี่ยแบบเขียนเป็นแบบสั้นๆเอาเป็นคีย์เวิร์ดเฉยๆนะอ่าผมบอกว่าขอให้เขียนมันสั้นลงหน่อยเป็นแบบคีย์เวิร์ดในบุลเลต์พอยต์จริงๆอะ่ะมันก็มีเขียนอยู่แล้วเนี่ยเป็นแบบหัวข้ออยู่แล้วใช่ป่ะเขาก็แค่เอาคำน้านเนี่ยมาแบบใส่มาเป็นบุลเลต์พอยต์แบบนี้นะครับสิอันอีกอันนึงเนี่ยที่ผมชอบมากเลยก็คือให้เขียนจดหมายสมัครงานหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหาในการเขียนจดหมายสมัครงานใช่ปะ่ะแล้วก็คือบริษัท ทุกวันนี้ก็อยากจะได้เป็นภาษาอังกฤษซะง,งั้นแต่ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเป็นไงเราก็แ,แค่ใส่เป็นแบบคือแนะนําตัวนะว่าเราเนี่ยชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็งานที่เราต้องการสมัครแค่นี้คือเราใส่ข้อมูลไปได้มากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีอะ่ะคืออาจจะใส่เป็นมหาลัยแบบใส่เป็นวิชาเอกก็ได้คือหรือว่าไม่ใส่ก็ได้เขาก็จะเขียนมาได้หมดเลยนะอย่ามาดูกันขอให้เขียนจหมารงานภาษาอังกฤษตำแหน่งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโดยที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีด้วยนะ,ะเพื่อให มีโอกาสได้งานง่ายที่สุดเนี่ยเห็นปะคือเราบอกไปเท่านี้ก็แบบทํามาให้เลยนะเป็นจดหมายสมัครงานนี่ก็คือได้ตามนี้เลยนะครับผมขอไม่อ่านแล้วกันนะเพราะว่ายาวนิดนึงแล้วก็ทได้ดีด้วยนะโดยเฉพาะการเขียนออกมาเนี่ยการแปลภาษาเนี่ยคือจะช่วยได้เยอะเลยนะครับมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะถามคือผมถามว่าลิซ่าแบ็กพิงค์น่ารักไหมอลองถามไปนะครับดูว่า AI เนี่ยจะตอบยังไงเจ okay, เขาบอกว่า มันไม่เหมาะสมสําหรับเขาที่จะตัดสินสําหรับแบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่แบบมุมมองแต่ละคนนะครับอันนี้ผมคิดว่าบางทีคําตอบมันไม่เหมือนกันนะเท่าที่จําได้นะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยเอาคําถามนี้นะครับไปถามตัว Chat GPT AI เนี่ยเขาจะตอบมาว่ายัางไงนะครับก็ถ้าได้คําตอบอยังไงก็เอามาพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันนะว่าแบบ มันเหมือนกันไหมนะอยากรู้จริงๆนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe กดติดตามกดเครื่องหมายกระดิ่งถ้ายังไม่ได้ทำนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ